สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่26พฤศจิกายน2021นะครับวันนี้เรามาวางแผนเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นเซมิออโต้เทรดกันอีกหนึ่งวันนะครับเรามาดูคู่แรกของเราในคู่ของ AU ครับ AUD USD ที่ทำเฟรม M30 นะครับเมื่อวานนี้เรามองวางแผนเทรดในตัวของ AUD USD นะครับในฝั่งขาเซลเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้สามารถขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่เรามองไว้และมีสัญญาณในการเข้าเทรดของตัวระบบฟิวชั่นนะครับณจุดนี้ราคานะครับทำลงมาอยู่ที่200จุดนะครับประมาณ200จุดหรือ190จุดนะเมื่อวานนี้ตัวของ AU นั้นวิ่งน้อยหน่อยนะครับไม่ถึง200ดีในจังหวะที่เราจะกำไรนะครับวันนี้นะครับแผนเทรดของตัวฟิวชั่นนั้นนะครับในระบบของตัวฟิวชั่นในคู่ของ AU นั้นยังเหมือนเดิมนะครับยังมีแนวเหมือนเดิมเลยนะครับโดยที่เราจะขยับแนวต้านนะครับกลับลงมาตรงชุดนี้นะครับซึ่งเช้านี้ได้มีสัญญาณนะครับในการเซลล์ลงไปแล้วนะครับในการเซลล์ของตัวครับของตัวเขาลงไปแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราจะรอนะครับเราจะรอให้ตัวของ AU นั้นกลับขึ้นมาก่อนนะครับรอให้ราคาดึงกลับนะครับ pull back ขึ้นมาก่อนแล้วรอจังหวะสัญญาณนะครับรอจังหวะสัญญาณเซลล์อีกทีหนึ่งจากตัวของระบบเมื่อกลับขึ้นมาทำสวิงนะครับทำสวิงไฮวันนี้นะครับค่อนข้างน่าจะผันผวนหน่อยหนึ่งนี่คือแนวที่เรามองนะครับว่าจะต้องเป็นแนวต้านที่สามารถต้านราคานะครับดึงราคากลับขึ้นมาแล้วมีสัญญาณเซลล์เราจะเซลล์ลงไปนะครับก็จะเป็น2แนวด้วยกันมีราคาแนวต้านอยู่นะครับที่สวิงไฮด้านบนก็จะเป็นราคาประมาณ 0.72080 นะครับราคาทดสอบขึ้นไปรอให้ราคานะครับดึงพลูแบ็กกลับขึ้นไปก่อนแล้วรอสัญญาณจังหวะกับตัวของแท่งเทียนรอให้ตัวของคอนเฟิร์มนั้นมีสัญญาณเซลล์เราค่อยหาจังหวะเซลล์นะครับสำหรับวันนี้แล้วถ้าราคานะครับได้วิ่งทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับสามารถไปยืนเหนือราคาที่ 0.72080 ได้เราอาจจะต้องมองเปลี่ยนหน้านะครับจากจังหวะขาเซลล์นั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแนวโน้มที่เป็นแนวขาบายไปเลยนะครับดูฝั่งขาขึ้นหาจังหวะบายขึ้นไปนี่คือแผนของตัว AU นะครับซึ่งวันนี้เรายังมองเทรดอยู่ในฝั่งหน้าเซลล์นะครับมาดูคู่ของ EUR USD นะครับเมื่อวานนี้ EUR USD มีสัญญาณเข้าจังหวะเซลล์ณราคานี้นะครับแล้วลงไปได้แค่ประมาณสัก130จุดหรือ120จุดนะครับวันนี้นะครับตัวของ EUR USD นะครับออกไซด์เวย์นะครับทำสัญญาณออกข้างเป็นรูปแบบของไซด์เวย์วันนี้เราจะยังไม่เทรดนะครับในคู่ของ EU นะครับเพราะยังไม่สามารถทำสัญญาณที่ชัดเจนให้เราเห็นได้เราจะไม่เทรดคู่ EU นะครับวันนี้เรามาดูคู่ของ GBP USD หรือ GU ของเรานะครับ GU นั้นเมื่อวานนี้สามารถทำสัญญาณนะครับขึ้นไปนะครับดึงราคา pull back กลับขึ้นไปแล้วมีสัญญาณเซลล์ลงมาราคานะครับอยู่ประมาณ290จุดที่ลงมาทำให้เราสามารถทำกำไรในตรงจุดนั้นวันนี้นะครับคู่ของ GBP USD นะครับเรายังให้แนวสัญญาณนะครับฝั่งเซลล์รอราคาไปนะครับหาแนวต้านก่อนดึงราคานะครับให้ราคามีการดึง pull back กลับขึ้นไปก่อนนะครับจะมีสัญญาณจังหวะแนวสำคัญเรานะครับนี่คือแนวสำคัญของ GU วันนี้ดังนั้น GU วันนี้นะครับเราจะรอให้ราคานั้นดึงราคา pull back กลับขึ้นไปนะครับ
และหาจังหวะเซลล์จับตัวของคอนเฟิร์มนี่คือราคานะครับประมาณนี้เลยแผนเทรดเรานะครับยังเป็นฝั่งเซลล์ในคู่ของ GU วันนี้นะครับถ้า GU นั้นสามารถเบรกแนวต้านนะครับที่ 1.33523 ขึ้นไปได้ครับเราจะเปลี่ยนจากหน้าเซลล์นะครับมาเป็นจังหวะรอจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับนี่คือแผนของตัว GU ของเรานะครับเรามาดูแผนของตัว NZDUSD หรือ New Zealand US นะครับเมื่อวานนี้ New Zealand US เราให้สัญญาณในการวางแผนเทรดฝั่งเซลล์เราเห็นว่าสัญญาณเซลล์จะมาจากจุดนี้นะครับทำราคาได้ประมาณ300จุดวันนี้เรายังเทรดตัวของ NZD USD นั้นในฝั่งขาเซลล์เหมือนเดิมเราก็จะมีแนวต้านสำคัญนะครับอยู่2แนวด้วยกันที่ราคา 0.68923 วันนี้เราจะรอให้ตัวสัญญาณนะครับถูกดึงราคา pullback กลับขึ้นไปก่อนนะครับคู่ของ NU นะครับแล้วรอจังหวะเซลล์จากสัญญาณตัวคอนเฟิร์มนี่นะครับรอเลยแล้วเราก็จะหาจังหวะเซลล์ลงมานะครับจากตัวสัญญาณคอนเฟิร์มวันนี้นะครับถ้าตัวของ NZD USD นั้นทำราคาสูงกว่าสวิงสูงกว่าแนวต้านนะครับสูงกว่าแนวต้านของสวิงไฮได้นะครับเราจะเปลี่ยนจากหน้าเซลล์เป็นหน้าบายนะครับรอจังหวะนะครับดึงราคาโทรแบ็กลงมาแล้วหาจังหวะบายกลับขึ้นไปด้วยสัญญาณของตัวคอนเฟิร์มนะครับส่วนตัว USD JPY USD JPY นะครับเราจะเห็นนะครับว่าลงมาทดสอบแนวด้านล่างนะครับทำสวิงนะครับทำสวิงโลนะครับถึงมาทดสอบแนวนี้แล้วตัวของ N ตัวของ USD JPY วันนี้นะครับยังไม่เทรดนะครับรอให้ทำโครงสร้างนะครับเลือกทางให้ชัดเจนก่อนเราถึงจะหาจังหวะเทรดนะครับตัว USD JPY วันนี้เรายังไม่เทรดครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาสามารถที่จะทำสวิงโลตัวนี้ใหม่ได้ไหมถ้าก็ทำได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มเทรดขาลงแล้วถ้าก็ทำชุดนี้นะครับแล้วขึ้นไปตรงนี้แล้วไม่ผ่านนะครับเรามาดูแผนของตัว UJ ก่อนตอนนี้ UJ ทำอาการแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นกรอบไซด์เวย์ซึ่งดูจากอาการแล้วเนี่ยต้องรอเขาทำโครงสร้างให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวนะครับแนวต้านสำคัญของตัว UJ เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าเทนเขายังเป็นแนวโน้มเทนขาขึ้นอยู่เขายังสร้างแนวโน้มของเทนขาลงนะครับให้เราเห็นก่อนนะครับทำให้เขาเห็นเราเห็นก่อนจะเป็นแบบนี้ตอนนี้ด้วยที่ไม่สั่งออกคำสั่งเซลล์นะครับเพราะว่าตัวของเรนโบว์นั้นยังเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นอยู่โอกาสที่เขาจะดีดตัวกลับขึ้นไปมีดังนั้นวันนี้เรายังจะไม่เทรดคู่ UJ นะครับปล่อยให้วันนี้เขาทำราคาให้เราเห็นก่อนนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงครับตอนนี้แบบนี้จะเป็นกรอบไซด์เวย์ซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้าเราเล่นฝั่งเซลล์เขาจะดีดกลับขึ้นไปยาวเลยหรือเปล่านะครับเราไม่สามารถรู้ได้แต่ถ้าเราเล่นฝั่งบายแล้วเขาอาจจะลงลึกเลยก็ได้เมื่อถึงแนวต้านชุดนี้อันนี้ยังติดแนวต้านชุดนี้อยู่ไอแนวรับชุดนี้อยู่นะครับเพราะนั้นตัวของ UJ วันนี้เรายังดูเขาก่อนนะครับว่าเขาจะทำโครงสร้างให้เราเห็นแบบไหนนะครับส่วนตัว UCAT นะครับ UCAT เป็นไซด์เวย์นะครับแต่เมื่อวานเรายังไม่เทรดนะครับยังทำสัญญาณไม่ชัดเจนนะครับว่าจะลงหรือเปล่าครับด้วยสัญญาณของตัวเรนโบว์ตัวยูสวิตนะครับตัวยูสวิตนั้นเมื่อวานนี้นะครับมีสัญญาณบายชุดนี้ที่เราให้สัญญาณในฝั่งขาบายลงมาทดสอบแล้วมีสัญญาณขาบายกลับไปนะครับแต่ตอนนี้สังเกตตัวของยูสวิตนั้นไม่สามารถทำไฮที่สูงกว่าได้นะครับและโลก็ไม่สามารถต่ำกว่าได้แบบนี้เป็นกรอบไซด์เวย์เช่นเดียวกันวันนี้ตัวยูสวิตเราจะไม่เทรดนะครับตัวยูฟรังส่วนทองคำนะครับยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะ
ะครับชัดเจนว่ายังเป็นไซด์เวย์อยู่เรายังไม่เทรดทองคำนะครับวันนี้คู่ที่เรามองน่าจับตาเทรดก็มีตัวของ AU นะครับเล่นฝั่งเซลล์ EU ไซด์เวย์นะครับตัวของ GU เล่นฝั่งเซลล์ตัวของ NZD นะครับเล่นฝั่งเซลล์อยู่ตัวของ UJ เรามองว่าไซด์เวย์อยู่นะครับตัวของ UCAT ครับมองว่าไซด์เวย์ตัวของ USwitch มองว่าไซด์เวย์นะครับตัวของคำมองว่าไซด์เวย์วันนี้ไซด์เวย์หลายคู่นะครับเพราะนั้นเราจะเทรดได้อยู่แค่3คู่นะครับคือ AUGU และ NZDUSD นะครับ